แรงงาน 40% ของไทยจะตกงานเพราะ AI เป็นเรื่องน่าตกใจอย่างมากเมื่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ออกมาเตือนว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะเข้ามาแทนที่แรงงานและทำให้แรงงานในประเทศกำลังพัฒนาตกงานถึง 40% รวมถึงประเทศไทยด้วยอีกทั้งในช่วง1ปีที่ผ่านมาพบว่า ChatGPT ซึ่งเป็น AI Chatbot ที่มีหน้าที่ช่วยหาข้อมูลหาคำตอบแก้ไขปัญหารวมไปถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานในสาขาอาชีพต่างๆอย่างมากจึงมีความเป็นไปได้ว่า ChatGPT จะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในหลายสาขาอาชีพอันได้แก่1ล่ามแปลภาษา2เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร3เจ้าหน้าที่ถอดเทปหรือถอดสคริปต์4ฝ่ายทรัพยากรบุคคล5เจ้าหน้าที่ธุรการ6นักบัญชี7นักการเงิน8นักวิจัยการตลาด9ตัวคอพีไรเตอร์10นักข่าว11กราฟิกดีไซน์12คอนเทนต์ครีเอเตอร์13อินฟลูเอนเซอร์และนางแบบ14นักดนตรี15ครูอาจารย์16นักกฎหมายทนายความ17นักวิทยาศาสตร์18งานบริการลูกค้า19พนักงานบริษัททัวร์20 IT support และ21 programmer ด้านรองศาสตราจารย์ดร.คมสันมารีศรีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมองว่าประเทศกำลังพัฒนานั้นองค์ความรู้ของแรงงานยังน้อยขณะที่ AI มีโปรแกรมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจึงสามารถนำข้อมูลใน data มาประมวลผลได้เลยทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมามีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้แรงงานคนส่งผลให้ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลประเมินและวิเคราะห์ในด้านต่างๆอาจจะมีความจำเป็นน้อยลงดังนั้นคนทำงานจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้และควบคุมการทำงานของ AI เพื่อสร้างโอกาสในหน้าที่การงานให้ตนเอง